คุณผู้ชมครับตอนนี้สำหรับใครที่กำลังจะเดินทางไปท่องเที่ยวทางทะเลเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าทางอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่เตรียมจะเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวนะครับให้คนสามารถเข้าไปท่องเที่ยวในอ่าวมายาได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปก็คือวันพรุ่งนี้แล้วหลังจากที่ปิดการเข้าชมมาตั้งแต่วันที่1สิงหาคมครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและแผนงานชุดปฏิบัติการใต้น้ำอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่วางทุ่นไข่ปลาเป็นแนวเขตห้ามเรือนำเที่ยวเข้าพื้นที่บริเวณหน้าอ่าวมายาหมู่เกาะพีพีตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่และซ่อมแซมทุ่นจอดเรืออ่าวลบสมะทางเข้าอ่าวมายาให้มีสภาพพร้อมใช้งานสำหรับเปิดฤดูการท่องเที่ยวอ่าวมายาในวันที่1ตุลาคมนี้นะครับวันพรุ่งนี้แล้วครับหลังจากปิดห้ามกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวมาตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวแล้วก็ฟื้นฟูตัวเองรวมทั้งความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงฤดูมรสุมขณะที่เจ้าหน้าที่เจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ก็เข้มงวดตรวจสอบจำนวนผู้โดยสารประจำทางท่าเทียบเรือปากคลองจิหลาดอำเภอเมืองกระบี่เกาะพีพีจะต้องไม่เกินจำนวนอุปกรณ์ช่วยชีวิตแล้วก็ชูชีพเสื้อชูชีพประจำที่นั่งผู้โดยสารอุปกรณ์ดับเพลิงจะต้องไม่หมดอายุนะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหากเกิดเหตุฉุกเฉินแพฉุกเฉินก็ต้องพร้อมใช้งานทะเบียนเรืออนุญาตกัปตันเรือช่างเครื่องยนต์จะต้องไม่หมดอายุครับอุปกรณ์สื่อสารต้องพร้อมใช้งานก็เป็นการเตรียมความพร้อมเปิดรับฤดูการท่องเที่ยวในปีนี้สำหรับอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีมีจุดขายสำคัญที่มีชื่อเสียงระดับโลกก็คือจุดนี้แหละครับอ่าวมายาโด่งดังมาจากการเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach เมื่อปี2543มีพระเอกระดับซูเปอร์สตาร์นะครับอย่างลีโอนาร์โดดิคาปริโอมาแสดงนำในเรื่องนี้นอกจากนี้อ่าวมายายังติดอันดับสุดยอดชายหาดสวยอันดับต้นๆจากสื่อต่างๆนะครับอย่างเช่นอันดับ3ชายหาดที่ดีที่สุดในโลกโดยสื่อท่องเที่ยวระดับโลกอย่าง Lonely Planet เมื่อต้นปีที่ผ่านมาอีกด้วยครับ